นี่แหละครับบรรยากาศนี่โอ้เป็นยังสี่แล้วครับพี่น้องครับนี่สดสดเลยนี่จากนะครับตลาดล่งคุกแถวซีเกียบหมูครับอ่ะสวัสดีครับไอ้เอาการรีบอร์ดไม่เปิดครับโอ้อันนายุ่นนั่นเฟซบุ๊กที่ไปคอมเมนต์มือขึ้นนี่ทีเสื้อยังทัศนะยังนั่นบ่แม่นครับโอ้เดี๋ยวเลยว่าเขาอยู่หลังรถโอ้ไอ้มากับใครครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวพักอยู่บางไหนครับนี่จ้านี่ผมพักอยู่หนองจอกนะครับพักอยู่หนองจอกเป็นอาจารย์ดนตรีกันก็เป็นดนตรีมากครับผมคนว่าปีอ่ะเอ้าคนบ้านเดียวกันตัวนี้นางเห็นว่าโอ้บ้านนี้มึงชิปบ่หรือจังไหนแบบไหนหรือจังไหนก็ผมติดตามนุ่มโจอยู่ตลอดครับก็ตามมาเกิดบ้านแท่งก็เลยเห็นเป็นบ่มีขาตังที่บ่อตรงนี้ผมนึกได้พอดีครับแต่เลยเดี๋ยวมาให้มีเอฟซีบอกเอาเก้าอี้มาให้เพิ่นนั่งดีนะโอ้บ่ดีเลยได้มึงชิปผมไล่สดมาขึ้นบ่เลยว่าคนไปบอกว่าให้ไอ้โจไปมึงคอมเมนต์นั่นนี่มันเขาก็กลับมาบักหลายครับมาผมเลยขอไปอ่านว่าพรุ่งนี้จะเอาขาคีย์บอร์ดมาให้กับพี่นี่บ่แม่นบ่แม่นครับโอ้แสดงว่าติดตามมาพ่อปีมาตลอดโอ้โดนเราครับติดตามอันนี้มาถ่ายผมมาถ่ายโดนไหมครับนี่ผมมาถึงประมาณ 4:00 น.ครับมาถึงประมาณ 4:00 น.ครับโอ้โอ้มาพูดเดียวเลยบ่ไกลว่ายบ่ไกลครับถึง 4:00 น.เราก็ต้องมาติดบันนี้พอดีแม็กกี้ผมว่าสิซื้อให้บางวันแม่ว่าหั่นน่ะบันนี้ให้สร้างไผไปเมืองทั่วหาก็เลยเขาเลยบอกว่าร้านปิดไปอยู่บ้านหมอมั้ยครับสิไปซื้ออยู่บ้านหมอในร้านอยู่เซ่นบันนี้บ่ผมบ่ครับโอ้เดี๋ยวได้ครับว้ายเสร็จนี่หมดกันดีเลยเหรอครับนี่ป๊าดสุดยอดเลยครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเลยมามาให้เอามาให้ฮอดฮอดบ่งฮอดบอลเลยโอ้แบบนี้เองผมไปตั้งแต่ใส่เลยครับฮะก็ต้องใส่ผมซื้อมาไว้จ้ะรับงานไงฮะมาไปดีใส่ก็ต้องใส่เกลือเลยนี่ผมต้องใส่อะไรจัดตั้งขึ้นมาบ้างนะครับโอ้เก้าอี้พร้อมครับวันนี้โอ้เราก็มีอุปกรณ์ดนตรีไม่ต้องว่าใจรับงานดนตรีพร้อมรับงานครับผมมีงานอยู่เลยกับวงดีเซ่โลโซ่ครับโอ้เขาสิมีเสือฝากไปเพื่อนน้ำเลยครับมีเสืออีกโอ้ดีใจนะแม็กกี้แล้ววันนี้ได้แล้วแม็กกี้เก้าอี้พร้อมเนาะเป็นเสือร้อยแบบนี้มันเป็นแขนยาวครับโง่ของเสกโลโซ่ครับของแค่พาดมันว่าแมนเก่าด้วยครับก็จะเห็นมันเก่าเป็นแบบวินเทจอะร้อยแบบนี้โอ้เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อขออนุญาตอนุญาตโอ้ขึ้นว่าปีขึ้นแต่ละข้ามบ้านเดียวกันละครับเสียเสกโลโซ่นี่ได้มาจากของพี่เสกเล่นบ่นี่แม่นครับคือนี่นอนโดนเมื่อกี้มั้ยพอดีไอ้หมายถึงว่าเป็นผมที่ว่ามีเสกเป็นเทคนิคเขียนส่วนตัวครับดูแลกีตาร์ดูแลอย่างเป็นโอ้เป็นระบบซาวด์อินจิเนียร์ต่างๆหรือดูแลจัดตั้งต่างๆพวกแม่นครับเครื่องดนตรีพวกยังสิบอกก่อนแสดงบ่แม่นครับเอาใส่ได้เราก็เล่นเฮาก็ไปเช็คก่อนโอ้เฮาก็ไปเซาเช็คก่อนนี่ก่อนแม่นครับก่อนเล่นได้นอนเดี๋ยววะก็ผมบ่รู้ว่าพี่ได้เสียพี่เสกโลโซ่มาว่าพี่บอดรุ่นใดเด้อถ้าให้รู้ใหม่ผมเบิ่งเดี๋ยวผมเพิ่นมีกล้องแหลกกล้องหยังใส่จะฝากน้องโจถามให้แน่นะครับเดี๋ยวผมคันรุ่นพี่บอดผมสร้างตันให้ผมจะคันให้โอ้พอผมอยากเห็นเพิ่นๆผมอยากสนับสนุนนะครับครับครับมีแต่ช่องบ่มีแหลกโอ้ต้องใส่แหลกนะครับมันเดินทางครับเกิดแบบช่องแล้วก็เอาผ่าคนหนูเอาผ่าคนหนูผ่าคนหนูครับครับนี่ก็รบกวนนุ่มโจถ่ายรูปที่บอร์ดเพิ่นกันรู้แล้วผมไปหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้ไอ้ขนาดมันแล้วกันเดี๋ยวผมจัดการให้โจก็ดีครับจ้าโอ้กินฮอดเพิ่นโทรหาผมเสียวฟังว่าผมเดินทางอันคือว่าอันเพิ่นเสียวขาคีย์บอร์ดมาให้ผมเพิ่นไอ้ได้โอ้ยบ่ได้ฮอดงานซะดอกเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาอยู่งานเลยเดี๋ยวพะนะครับโอ้ดีใจครับดีใจเพิ่นถ้าเหลือหยังให้เพิ่นบอกผมก็ได้ยินดีเอาให้ผมมีแบบเครื่องทํามือทํามาหากินหลายอยู่พวกสายไฟพวกแจกพวกหยังผมว่าสิซื้อติดมานําอยู่โอ้พี่ทัศนะเนาะครับโอ้สุดยอดเฮียงานในวงการดูแล้วบ่ให้โอ้ผมเฮ็ดงานอยู่กับหมี่มา10กว่าปีครับจนออก
กาศจะมีแล้วก็มาอยู่กับพี่เสกครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมื้อแรกนี่คิดว่าสิมาจัดหมอลำลินได้คิดว่าสิมามาครับโอ้ไม่มากที่กับไอ้ลำลึกความหลังตะกี้ตอนมัธยมผมก็เรียนมัธยมผมก็เล่นกีตาร์อยู่วงไอ้หมอลำคณะเป็นสายยังสิล่ะเห็นบ่เป็นบุรพาอยู่ใหม่ครับโอ้ของอาจารย์ทรงพลกินอรัตน์นะครับครับตอนเรียนมัธยมมาพอนี่ก็ก็กินหอดก้มเก่าก้มดันลำบากเนาะครับเนาะอาชีพใจรักอยู่กลางกินดินกินกลางทรายยังสิแล้วครับโอ้ว่าสิบ่เมืองอยู่ว่าดีมือแรงมาครับมามาครับเดี๋ยวรอประกาศว่าสิได้เรียนบ่ได้เรียนเดี๋ยวผมติดตามทางเฟซอยู่เนาะครับผมครับครับโอ้ก็ของป๋าช่วยเห็นมีคิวเดือนธันวาบ้างที่เพิ่นจองคิวของพี่เสกไว้โอ้นวนครธันวาบ้างที่แม่นอยู่นวนครแม่นครับครับงานเอ็กโปจำงานจำวันที่บ่ได้แม่นครับเป็นโอ้ยเป็นชิมมือหมดตัวอ๋อนวนครครับเดี๋ยวคงสิได้พอกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับครับเมืองสถานการณ์พี่น้องครับนี่บรรยากาศสดๆเพิ่นขาเหลือหยังก็ให้เพิ่นโทรมันปั่นจังได๋ล่ะครับไอ้ขามันเบียดได้เบียดได้จังได๋เพิ่นน่าสิรู้จักอยู่ครับอันนี้คือดึงสลักนี่ออกอ่ะครับปั๊บแม่นมันสูงขึ้นเห็นบ่ครับอยากให้มันต่ำก็เอาลงมาพี่มันก็สลักล็อกมันเองนั่งเล่นพี่โอ้บ่ยากครับครับของผมตั้งแต่ใส่งานมาเกี่ยวอยู่นี่ดึงสลักออกมาแม่นครับย้ําสิพาเพิ่นก็ดึงสลักออกมาดีกว่าหากันพี่เก็บนี่ครับนี่ใส่ก็ดึงสลักออกเนี่ยแล้วแต่สิมักยืนมักนั่งสิครับเราก็นั่งเก้าอี้เลยเลยป่ะนี่ครับเก้าอี้เอาให้ไม่พร้อมโอ้เก้าอี้พร้อมเสียพร้อมครับโอ้สุดยอดสุดยอดสาวนาวีแรงนี่เมืองคิดมันมักประทับใจจังในเรื่องเล่าไปในจังในติดตามบ่สู้ฟังได้เหรอดูแล้วเกิดอะไรยังไงหรือมีความรู้สึกอะไรยังไงถึงได้เข้ามาติดตามมักแบบได้ผ่านชีวิตแบบนี้มาก่อนนะครับก็เลยติดตามเพิ่นก็คิดพ่อจะฟ้องโอ้มันก็ลำบากนี่นะแต่ว่ามันก็ต้องใจรักอีกครับเนี่ยทุกคนแบบมีที่ไม่ยังงานแบบนี้ได้มีแต่หัวใจแบบนักแน่นแน่นอนล่ะครับไม่ได้ไม่ได้หรอกขนาดแต่ก่อนเป็นนักดนตรีวานสบายเราไม่ต้องแบกเล็กแบกยังอ่ะเออจนว่าจะของลำบากอ่ะคนว้อยพอหนูโอ้มันนั่งกินเขาเนี่ยคนโกงที่ได้ซีน้ำปลาใส่เรื่อยล่ะครับเออมันตกใส่จานสวยๆเนาะผู้อยู่เบื้องหลังเนาะมันว่าแม่นครับนี่คือเหตุการณ์จริงๆชีวิตจริงๆครับเออโอ้ไม่ได้ถูกลำบากของหน้าของข้าอยู่หรอโอ้มันเราคนจำนวนหลายนะครับเนาะครับพ่อไปอยู่น้ำวงการเจ้าของไปเป็นนั่นแล้วเป็นไงไอ้ดีขึ้นโอ้จำวันนั้นก็ดีฮอน20ปีพอดีเนาะถึงว่าปีครับ10กว่าปีใกล้ยุคแกมี่จนออกมาแบบรับงานอิสระรับงานแบบเครื่องเสียงแสงทีเสียงงานอีเวนต์เล็กๆอยู่กรุงเทพเลยป่ะแม่นครับปัจจุบันอยู่โซนไหนก่ออยู่หนองจอกนี่ครับอ๋ออยู่หนองจอกส่วนมากงานอย่างงั้นสิเลี้ยงบริษัทงานเองสิบ่หรือจังได๋แบบนี้แม่นครับไอ้ท่านผมรับส่วนตัวเป็นงานอีเวนต์ของไอ้บริษัทไทยมหามอเตอร์ครับไปจัดดูทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ่ะครับครับไปจัดตลอดครับแล้วก็มีอาชีพมันก็นี่แหละทำงานเบื้องหลังอย่างพิเศษนะครับมีของมาท่านเอาลงนี่เพิ่งไปจัดงานวันเกิดพี่เสกวันที่7สิงหาเมื่อกี้ครับหมู่บ้านมันท่านเอาลงโอ้เอ้าทีนให้กับไปเกิดเครื่องเสียงไฟแสงสีเสียงผมนี่แหละครับเป็นคนไปโอ้เด็กเพิ่นจัดเพิ่นอยู่บ้านงานปาร์ตี้มีพี่ทัศนะสนิทนายพี่เสกนี่ว่าพี่ทัศนะนี่เล่าตัวสีวางเลยเนาะยืมกันมาโดนครับครับเป็นจอหน้าเป็นอ้ายเป็นสายสนิทกันนะครับครับแล้วก็คนง่ายๆธรรมดาเจ้าก็สิใจบุญหลายตัวนี่แม่นําหมดอันนี้บ่ได้ใส่เทียเลยแต่เอามาใส่เลยครับเดี๋ยวมึงคลิปมาขึ้นนี่บ่หรือจังได๋หมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะที่ว่าหรือมึงเราแบบว่ามึงมาก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแม่นครับพวกอยากเอาให้แท้บ่อยากให้แม่นครับโอ้ตัดสินใจอยู่ก็เลยก็ว่างพอดีผมก็เห็นโพสต์นึงว่าตามหาไอ้คือขาคีย์บอร์ดผมก็เล้งๆเอ้ยสงสัยสิแบบพากันหาซื้อได้แล้วจริงๆพอเบิ่งคลิปมันขึ้นเอ้าว่าซั่นได๋เราก็นั่งถังอย่างเงาะเว้ยมันเป็นตลาดเนาะเล่นบ่ขึ้นเนาะครับครับโหเก่งตัวเล่นเสียงแค้นเสียงซ้อเอฟเฟคต่างๆคนมีพรสวรรค์นี่แหละครับครับเอาขอบคุณสำหรับพี่ทัศนะครับเนาะเป็นคนอำเภอว่าปีจังหวัด
มหาสารคามตำบลเมื่อบาเนี่ยครับครับมื้อนี้มามอบสิ่งที่ดีๆให้ทีมงานครับน้องเมกกี้ทั้งขาตั้งคีย์บอร์ดแล้วก็นะครับแล้วก็ไปติดตั้งไอ้คีย์บอร์ดให้เพิ่นนําอืมให้ฝากให้นุ่มเสื้องามๆปกติขายบ่แม่นหลายร้อยอยู่ที่นี่750ครับแม่750ครับมีให้เพิ่นใส่ไปเอาบุญเสื้อจากพี่เสกโลโซเลยครับเอาขอบคุณพี่ทัศนะครับลำๆรวยๆอยู่ดีมีแห้งเด้อไอเด้อติดตามเมืองแง่กันไปโดนๆสวัสดีครับ